ทีวีดิจิตอลมันจะต้องเจ๊งและมันก็ใกล้เวลาเจ๊งแล้วคําถามคือกสทชวันนี้ทําอะไรบ้างกสทชคือความอัปลักษ์ของวงการสื่อสารมวลชนของประเทศไทยเมื่อปลายเดือนก่อนวันที่28สิงหาคม2 5 6 7าำนักงาน กสอทอชอจัดงานที่ชื่อว่า1ทศวรรษทีวีดิจิทัลมีผู้ประกอบการทีวีดิจิทัลที่ยังเหลืออยู่เข้าร่วมเหมือนงานรวมตัวองคนที่รอดตายมาจนถึงวันนี้แต่ว่าที่รอดตายมาไม่ใช่สุขภาพดีนะฮะสะบักสะบอมกันทุกคนจากเดิมเราเคยมีผู้ประกอบการทีวีดิจิทัลอยู่17รา24ช่องไม่นับรวมช่อง5ช่อง11ช่องไทย PBS ซึ่งมีสถานะเป็นหน่วยงานของรัฐ จึงไม่ต้องเข้าร่วมประมูลผ่านมา10ปีท่านผู้ชมครับทีวีดิจิทัลไม่ได้สวยหรูนะักถึงตอนนี้มีทีวีดิจิตัลที่เป็นธุรกิจจริงๆเหลือแค่15ช่องกับทีวีดิจิทัลสาธารณะ6 7ช่องรวมกัน22 2 3ช่องนอกจากนั้นล้มหายตายจากไปหมดช่องเด็กเยาวชนไม่เหลือสักช่องช่องข่าวจาก7ช่องเหลือแค่3ช่องช่องบันเทิงความคมชัดผิดป,ปกติคือระบบ SD จาก7ช่องหลือ5ช่องที่ยังอยู่ครบคือช่องบันเทิงความคมชัดสูง HD แต่ท่านผู้ชมครับรายได้กับกำไรลดลงในปีหลังๆตลอดเวลาบนเวทีเสวนานหนึ่งทศวรรษดีทีวีดิจิตอลวันนั้นคนทำทีวีพูดถึงปัญหาที่เกิดขึ้นในช่วง10ปีที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นปัญหากล่องรับสัญญาณที่เรียกว่าเซตท็อปบ็อกแจกกล่องไปแล้วดูไม่ได้ กสทชก็ต้องออกกฎมัสแครี่กำหนดให้กล่องทีวีดาวเทียมเคเบิลทีวีทุกช่องทุกแห่งต้องเอาช่องทีวีดิจิทัลพื้นฐานไปออกด้วย4-5ปีต่อมาคนจึงเริ่มดูทีวีดิจิทัลแต่ก่อนหน้านั้นแพลตฟอร์มวิดีโออย่าง YouTube Facebook, Netflix, TikTok กก็เริ่มเข้ามาแล้วเราต้องยอมรับนะว่าคนดูทีวีน้อยลง แต่ไม่ได้แปลว่าคนดูคอนเทนต์น้อยลงไม่ว่าข่าวหรือความบันเทิงมีให้ดูตามสื่อสังคมออนไลน์ OTT และสตรีมมิ่งต่างๆถ้าอยากดูรายการนี้ไม่มีอะไรสะดุดหรือติดขัดกดไลค์กดฟอลโล w และกดแชร์ y o u t u b e ก็เช่นกันนะผู้ชมครับเมื่อท่านเข้า YouTube เพื่อดู YouTube เนี่ยถ้าให้ท่านกด s r i b e แล้วกดไลค์แล้วก็แชร์ด้วยกดกระดิ่งที่ YouTube ท่านผู้ชมครับอย่าลืมนะครับท่านผู้ชมทีนี้พอพูดถึงใบอนุญาตที่กําลังจะหมดลงอีก4ปีไม่ถึง5ปีข้างหน้าสิ้นสุดลงเมื่อปลายเมษา2572คนทําทีวีส่วนใหญ่มองว่าไม่น่าจะมีการประมูลอีกแล้วในต่างประเทศจะใช้วิธีเลือกคนที่มีศักยภาพความารทัแต่บ้านเรากลับใช้วิธีการประมูลเพราะถ้าใช้วิธีการคัดเลือกคนกสสชยุคเก่าบอกว่าทาไม่ได้จะถูกร้องเรียน ถ้ายุคนี้จะใช้วิธีการคัดเลือกก็ต้องแก้กฎหมายองค์กรจัดสรรขึ้นความถี่เพราะกฎหมายปัจจุบันกำหนดให้มีการประมูลเท่านั้นถ้าแก้กฎหมายไม่ได้สถานการณ์ก็จะวนกลับไปที่เดิมจะไม่มีใครกล้าประมูลอีกที่น่าแปลกใจมากท่านผู้ชมครับด้วยความเคารพนะฮะท่านนายแพทย์สระบุญใบชัยพฤกซึ่งเป็นประธานกสชท่านเคยเป็นหมอทางด้านอายุรแพทย์โรคหัวใจจากคณะแพทยศาสตร์รามาธิปดี ท่านเป็นคนของคุณพลเอกประวิตรวงสวรรคคุณพลเอกประวิตรวงสวรรณเอาตัวท่านมาวางเอาไว้ตรงนี้ผ่านเส้นสายเครือข่ายของท่านทําให้เขาเลือกนายแพทย์สรนาขึ้นมาท่านพูดอย่างนี้ครับผู้บริโภคมีทางเลือกหลากหลายทางเลือกอะไรที่คนดูเลือกต้องเลือกที่มีทางเลือกเยอะขึ้นและดูเมื่อไหร่ก็ได้แต่เชื่อว่าทีวีไทยเป็นสิ่งจําเป็นเป็นอัตลักษณ์ของชาติเพราะฉะนั้นยังเป็นสิ่งที่ต้องรักษาไว้ท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมคิดว่า คิดเหมือนคุณหมอสุรนามไว่าทีวีไทยนั้นเป็นสิ่งจําเป็นเป็นอัตลักษณ์ของชาติเนชั่นทีวีนี่อัตลักษณ์ของชาติหรือเปล่าถ้าชมฟังแล้วอย่าหัวเราะนะฮะส่วนการที่มีคนทำคอนเทนต์แข่งได้โดยไม่ต้องใช้งบมหาศาลไม่ต้องจ่ายค่าอนุญ,ญาตให้กสทชนอกจากนี้แล้วยังมีต้นทุนต่ําทําดีมีหน้ำซ้ำยังแยกคนดูจากช่องที่ประมูลราคาแพงจะทํำยังไงคุณหมอสุรณาตอบว่า คงต้องมีกฎหมายใหม่มีคนมาตกลงกันใหม่รูปแบบของการควบคุมใหม่แต่จะไปควบคุม YouTube ได้ไหมถ้าเขาเดินออกจากประเทศไทยเราแย่หรือเขาแย่เอเราแย่แน่นอนครับคุณหมอสรณะไม่ต้องพูดถึงเลยคุณหมอสรณะพูดแบบ innocent เปรียบเสมือนกับคนที่เห็นบ้านกําลังไหมอยู่เนี่ยแล้วไม่รู้สึกไม่รู้ร้อนรู้หนาว่าบ้านมันกําลังไหมเมื่อมีคนถามถึข้อเขียนของประธานกสทชที่ท่านเคยเขียนว่ากสทช ให้ความสําคัญในการเตรียมความพร้อมเรื่องใบอนุญาตที่จะหมดอายุในปี2072เพื่อให้การอนุญาตและกํากับดูแลกิจการโทรทัศน์ของประเทศชัดเจนนี่คําพูดที่หล่อมากนะก้าวข้ามอุปสรรคปัญหาต่างๆอย่างยั่งยืนเท่มากพูดคํานี้กสทช,ช,ช,ชจะทําอะไรเพื่อเป็นไปตามที่เขียนไว้คุณหมอสรณะพูดบอกว่าทุกฝ่ายต้องมาพูดคุยกันทุกปีเทคโนโลยีเปลี่ยนทุกปีคิดว่าการเริ่มต้นคืการทำงานร่วมกัน เมื่อถึงจุดที่ใบรนุญาตใกล้สิ้นสุดเราไม่รู้ว่าเทคโนโลยีจะเปลี่ยนอย่างไรบ้างคำถามคือจะเปลี่ยนกฎหมายประมูลใหม่เชื่อว่าต้องทำมาทำงานร่วมกันและต้องดูว่ารัฐบาลเห็นด้วยสิ่งนี้เหล่านี้หรือไม่อย่างไรก็ตามอะไรเป็นโมดลธุรกิจที่รัฐบาลมองในภาพรวมนี่คือวิสัยทัศน์ของคนระดับประธานกสชผมกำลังพูดนะฮะท่านจะโกรธนะเป็นวิสัยทัศน์ของ ประธากนกสอชอหรือว่าเป็นวินมอเตอร์ไซค์แถวซอยสายลมกันแน่ผมไม่แน่ใจเพราะเมื่อผมได้อ่านฟังดูคําพูดท่านประธากนกสอช,อชอแล้วเหมือนท่านไม่มีวิสัยทัศน์เลยหรือไม่มีวิชั่นหาเหวอ,อะไรเลยเพราะใบอนุญ,ญาตทีวีดิจิทัลกำลังจะหมดเวลาอีกไม่ถึง4ปีข้างหน้าแต่ท่านไม่ได้กระตือหรือร้อนเตรียมรับมืออ้างว่าเทคโนโลยีเปลี่ยนทุกปีท่านผู้ชมครับโทรทัศน์ด,ดิจิทัลไม่มีอนาคตจริงๆ ไม่มีเหตุผลอะไรต้องจ่ายค่าใบนยายอนุญาตแ้วจ่ายค่าธรรมเนียมจ่ายค่า mu x สถานีส่งสัญญาณจ่ายค่านโน่นค่านี้แถมยังต้องลงทุนเครื่องมือโอกาสราคาแพงคุณหมอสราณะครับตอนนี้เนี่ยประเทศไทยเนี่ยสมาร์ททีวีเข้ามานานแล้วแล้วสมาร์ททีวีเนี่ยเริ่มก้าวเข้าสู่ทุกโมเลกุลของสังคมไทยไม่เกิน3ปี5ปีนะฮะคนไทยส่วนใหญ่จะดูสมาร์ททีวีกันหมดสมาร์ททีวีจอแบนซึ่งมีแพลตฟอร์มต่างๆอยู่บนจอทีวีไม่จำเป็นต้องมี กล่องบ็อกซ์ของกอสทชเลยเพื่อดูช่องต่างๆเพราะสมาร์ททีวีก็สามารถดูช่องต่างๆได้ตอนนี้คนเนี่ยฮะที่จะทำคอนเทนต์เขาใช้เทคโนโลยีที่ถูกกว่าอย่างสตรีมมิ่งอย่าง OTT เข้ามาแทนแถมยังไม่มีกสทชและกําการกรสทชที่เงินเดือนแม่งแพงชิบหายมายืนกํากับควบคุมขออย่าทําผิดกฎหมายเช่นเนื้อหาจาบจ้วงสาบานหรือเนื้อหาโป๊เปลือยกะพอนอกจากนั้นกสทชไม่มีปัญญารรทําอะไรได้ ท่านผู้ชมครับสมัยก่อน y o u b e เขก็มาในประเทศไทยเป็นไปในลักษณะที่เรียกว่าวิดีโอออนมาน์เริ่มการอัปโหลดวิดีโอเข้าไปเพื่อให้คนอื่นเข้าชมได้เม<ๆ>ื่อมีคนอัปโหลดวิดีโอเข้าไปก็เป็นคลังวิดีโอจำนวนมหาศาลประกอบได้พัฒนาความคมชัดให้สูงขึ้นตอนนี้ YouTube เทียบเท่ากับทีวีดิจิทัลที่มีความคมชัดสูงเหมือนกันท่านผู้ชมจากนั้นได้พัฒนาระบบถ่ายท่าสตรีมมิ่ง ให้ผู้ชมได้ชมกันแบบเรียลไทม์เทียบเท่ากับการถ่ายทอดสดทางทีวีไม่มีข้อจำกัดเรื่องผังรายการคุณจอ,อกเรื่องอะไรออกไปเลยเช่นเดียวกับเฟซบุ๊กเฟซบุ๊กก็มี Facebook Live ตอนหลังก็มี Tik t o อกเข้ามาก็มี Tik t o อกไปอีกไลฟ์ Live อีกอะไรที่เป็นเหตุการณ์จริงสมจริงคนเข้าไปดูจริงๆเดี๋ยวนี้เหตุการณ์อะไรที่เกิดขึ้นกระทันหันนี่คนเขาไม่ดูทีวีดิจิทัลแล้วเขาจะเข้า Facebook เข้ารายการที่รายงานเหตุการณ์จริง หรือเหมือนกับที่ผมกำลังรายงานเรื่องน้ำท่วมเชียงรายอยู่ทาง Facebook คนก็เข้ามาดูลักษณะแบบนี้เขาเรียกว่า OTT หรือ Over the top คือมีลักษณะเสรีชนิดที่ว่าใครก็ตามไม่สามารถปิดก้นได้เพราะทุกคนมีช่องวิดีโอเป็นของตัวเองคนละช่องแล้วเริ่มถูกพัฒนาไปเป็นระบบบอกรับสมาชิกหรือ Sub subscription เช่น Netflix หรือระบบสมาชิกแบบพรีเมียมเช่น YouTube p r e m i u m ที่ไม่มีโฆษณาขั้นสมัยนั้นท่านผู้ชมครับระบบ Subscription มีผู้ให้บริการจำนวนมากต่างฝ่ายต่างเปิดแพลตฟอร์มเป็นของตัวเองแต่ก็มีล้มหายตายจากจำนวนไม่น้อยผู้ที่อยู่ได้เพราะมีจุดแข็งเป็นของตัวเองปัจจุบันนอกจาก Netflix ที่มีการผลิตคอนเทนต์ไทยเพิ่มมากขึ้นแล้วยังมีช่อง View ที่คนไทยนิยมดูซีรีส์เกาหลีซึ่งไม่เหมือนละครไทยหรือใครที่ชอบซีรีส์จีนก็ดูไอฉี ส่วนคนที่ชอบดู YouTube ถ้ายอมเสียงเงินก็เลือก YouTube Premium เพราะไม่มีโฆษณาคันไม่สะดุดหรือติดขัดมีช่อง Prime มีช่อง HBO มีช่อง Disney มีหมดแล้วทีวีสมาร์ททก็จะมีช่องสำหรับดูช่องทีวีดิจิทัลที่มีอยู่แต่เท่าที่สังเกตดูคนจะผ่านไปไม่สนใจถ้าจะดูบทวิเคราะหา์ข่าวก็มาดูคุยทุกเรื่องกับสนทิ ถ้าอยากดูรายการนี้ไม่มีอะไรสะดุดหรือติดขัดกดไลค์กดฟอลโล w และกดแชร์ y o u t u b e ก็เช่นกันนะท่านผู้ชมครับเมื่อท่านเข้า YouTube เพื่อดู y t u t u เนี่ยถ้าให้ท่านกด Subscribe แล้วกดไลค์แล้วก็แชร์ด้วยกดกระดิ่งที่ y t u t u นะฮะท่านผู้ชมครับอย่าลืมนะครับท่านผู้ชม